4คนนี้ต่างอ้างว่าตัวเองเป็นแม่ค้าส้มตำแต่1ใน4คนนี้แต่อีกคนนึงเขาก็เป็นแม่ค้าส้มเหมือนกันแต่เขาขายส้มโอครับผมแล้วใครกันคือแม่ค้าส้มโอที่แอบปลอมตัวเป็นแม่ค้าส้มตำลูกค้าอยากทานตำอะไรดีคะลองแนะนำหน่อยได้ไหมครับบุคลิกแบบพี่นะคะหนูคิดว่าน่าจะเป็นตำไข่เค็มค่ะช่วยช่วยค่ะแรงนะคะแล้วก็ไม่ห้ามด้วยนะไม่ห้ามเออปล่อยให้เล่นไปเช็คเอาตำอะไรคะมีตำปลาไหมตำปลาเอาปลาอเมซอนมีงูอนาคอนดาเนื้องูอนาคอนดาตำปลามันเครื่องมันไม่ครบเลยคะตามใจคนซื้อมีตังค์ใจอันนี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าตำอะไรตำหอยดองบอกตั้งแต่แรกแล้วค่ะบอกไปแล้วลืมฟังไหมคะหอยดองนะฮะอร่อยโอ้โหหอยดองนี่กดกดจี๊ดเลยทำไมไม่ขอไหมมะนาวที่เปรี้ยวมากเลยค่ะที่ลาแล้วช่างอย่างเลยมาตำแบบนี้ไม่เคยตำกันแรกเมื่อกี้บอกเปรี้ยวใส่มะนาวเพิ่มทำไมมาร่วมค้นหาได้ในสายลับจับแกะแค่ฟังหัวข้อก็น่าสนุกแล้วสิครับเมื่อแม่ค้าทั้ง4ท่านต่างก็อ้างว่าตัวเองเป็นแม่ค้าส้มตำแล้วใครกันล่ะครับที่เป็นแม่ค้าส้มโอปลอมตัวมาโดยหมายเลขหนึ่งดูมีความมั่นใจในการมาจับแกะก็หวังว่าคงจะไม่ใช่ความมั่นใจในการปลอมตัวมาในวันนี้นะครับส่วนหมายเลขสองนี่มีทีท่ากังวลอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ในใจก็ไม่รู้ว่าคิดวิธีปลอมตัวอยู่หรือเปล่านะครับมาที่หมายเลขสามดูเป็นคุณนายเจ้าของร้านมาเลยทีเดียวก็หวังว่าจะเป็นคุณนายร้านส้มตำไม่ใช่ร้านส้มโอนะครับและหมายเลขสี่นี้หน้าตาสะสวยก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีสูตรเด็ดในการตำส้มตำหรือว่าจะเป็นฝีมือในการปอกส้มโอกันแน่ได้เห็นโฉมหน้าของแม่ค้าทั้งสี่ท่านกันไปแล้วพอจะมองออกกันหรือยังครับว่าใครคือแม่ค้าส้มโอที่ปลอมตัวมาเอาละครับผมทั้งสี่ท่านครับเราจะเริ่มเกมนี้ด้วยการแนะนำตัวอยากจะให้ทั้งสี่ท่านแนะนำตัวบรรยายสรรพคุณความเป็นตัวจริงของตัวเองออกมามีข้อแม้อย่างเดียวครับอย่าเอ่ยชื่อตัวเองออกมาเป็นอันขาดใครอยากจะเริ่มก่อนยกมือขึ้นมาหมายเลขสองเชิญครับผมถ้าให้บอกว่าแรงบันดาลใจอะไรที่จะให้มาเป็นแม่ค้าส้มตำเนี่ยไม่มีไม่เคยคิดเลยไม่เคยอยากจะมาเป็นแม่ค้าส้มตำครับผมแต่มันเป็นอุบัติเหตุมากกว่าโชคชะตาก็ได้ใช่ครับผมเราเหมือนช่วยเพื่อนฝูงพี่น้องเราก็ลงทุนให้เขาเปิดร้านครับแล้วปรากฏว่าเขามีปัญหาครับผมเขามีปัญหาเขาก็ทิ้งกันไปเลยทำยังไงล่ะก็โดดเข้ามาเลยลงมือเองเลยลงมือเองเลยไหนๆของอยู่ตรงนั้นแล้วถูกต้องรหัสยังไงครับก็โทรปรึกษาพี่อะค่ะพี่คนนึงว่าโอเคทำยังไงทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เริ่มเลยก็หัดไปขายไปเปิดไปขายไปจนมาเป็นร้านส้มตำปัจจุบันเนี้ยค่ะไม่ใช่ส้มโอนะส้มตำใช่ไหมถูกต้มหรือเปล่าคะเนี่ยถูกต้มตั้งแต่ครั้งแรกถูกต้มส้มโอแน่เลยค่ะตำส้มโออร่อยไหมคะส้มโอไม่อร่อยค่ะก็สามใบไม่ใช่เฮ้ยอย่าไปหลอกสามเพื่อนสิครับสิคะเดี๋ยวหลุดนี่หลุดปากมาซะแล้วล่ะครับหมายเลข2แต่เอ๊ะส้มโอ3ใบของหมายเลข2นี่จะเป็นแค่มุกหรือจะเป็นเรื่องจริงกันแน่ล่ะครับโอเคหมายเลขต่อไปครับใครจะแน่ทับตัวยกมือขึ้นมาหมายเลข1เชิญครับค่ะก็เป็นแม่ค้าส้มตำอะค่ะก็อาจจะเป็นแม่ค้าน้องใหม่หน่อยนะคะเริ่มแรกเลยไม่ได้เป็นแม่ค้าส้มตำค่ะก็เป็นพนักงานออฟฟิศนะคะเป็นสาวออฟฟิศธรรมดาแต่คิดว่าสาวออฟฟิศนี่ไม่น่าเข้ากับตัวเองไม่น่าขับเข้ากับดูไม่ชอบไปนั่งโต๊ะก็เลยคิดว่าอยากทำอะไรที่เรารักดีกว่าเป็นนายตัวแล้วเนี่ยชอบทานส้มตำอยู่แล้วครับเป็นคนชอบทานส้มตำมากก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นอาชีพแม่ค้าส้มตำเนี่ยน่าจะเหมาะกับตัวเองมากตำเองกินเองซะเลยใช่ตำเองกินเองขายด้วยตอนนี้ก็ขายมาแล้วประมาณ6ปีค่ะโอ้โหประสบการณ์อาจจะน้อยกว่าป้าๆก็หน่อยนะคะแต่ก็คือความแซ่บนี่หนูไม่ลองไม่เป็นรองใครค่ะคิดว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาวันนี้นี่จับแกะมาตำได้แน่ๆค่ะ
มั่นใจไม่เบาเลยนะครับหมายเลขหนึ่งแถมยังไปเรียกหมายเลขอื่นมาป้าซะด้วยก็หวังว่าหมายเลขหนึ่งจะไม่ใช่แกะแล้วถูกจับมาตำซะเองนะครับอ้าวหมายเลขต่อไปก่อนครับอย่าเพิ่งคุยกันหมายเลข4ค่ะสำหรับดิฉันแล้วเนี่ยส้มตำครกแรกในชีวิตเลยเนี่ยคือตอนป.5นะคะเนื่องจากคุณแม่เนี่ยชอบทานส้มตำมากแล้วก็ตำส้มตำให้ทานบ่อยวันนึงเขาไปทำงานกันหมดเลยเหลือเราอยู่ที่บ้านคนเดียวครับก็อยากทานส้มตำมากแถวนั้นไม่มีร้านขายด้วยเข้าครัวเลยค่ะจัดการวันนั้นตำทั้งสองครกตอนป.5คุณเข้าครัวตำเองเลยเหรอครับใช่ค่ะตำเองเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคิดว่าเราเนี่ยจะต้องไปเรียนทางด้านอาหารไปเรียนตำส้มตำงี้เลยเหรอไม่ใช่ค่ะเรียนด้านอื่นอาหารค่ะโอ้โหครับผมเพิ่มเติมส่วนอื่นด้วยสำเนียงเหมือนอยู่แถวนครชัยศรีอะไรค่ะสายส้มโอ้เนี่ยอยู่น้อยอะไรค่ะนครปฐมเป็นไงคะมีพันธุ์อะไรบ้างคะใกล้ใกล้เคียงแป๊บนึงนะคะยังไม่จบนะคะจนทุกวันนี้ก็มีร้านส้มตำเป็นของตัวเองค่ะเยี่ยมมากเลยแล้วปลาที่บอกอร่อยอร่อยใช้ที่ไหนอะคะปลาแถวบ้านทำเองนะคะมายืนยันกันด้วยเปล่าร้านในร้านที่ทำเองแบบนี้แล้วยังบอกว่าตำส้มตำมาตั้งแต่เด็กๆอีกด้วยก็ขอให้หมายเลข4ตำส้มตำจริงๆไม่ใช่เก็บส้มโอมาขายนะครับหมายเลขสุดท้ายครับหมายเลข3ค่ะเชิญแนะนำตัวครับผมสวัสดีนะคะแม่ค้าส้มตำทุกๆคนแล้วก็สวัสดีสำหรับแกะด้วยนะคะอีกครับผมถ้าจะพูดกันถึงการตำส้มตำแล้วดิฉันตำส้มตำมาประมาณ17ปีครับนะคะตั้งแต่ลูกคนที่2จริงๆเราชอบมากส้มตำชอบทานชอบทานชอบทานจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ไฮโซยังไงแล้วแต่การที่ชอบทานส้มตำเนี่ยทำให้ดิฉันคิดว่าในเมื่อชอบทานขนาดนี้แล้วเนี่ยเรามาตำเองดีกว่าแล้วก็ตำขายเลยพอตั้งมาแล้วเนี่ยให้การตอบรับดีมากมีลูกค้าเยอะทุกวันมารอซื้อส้มโอส้มตำค่ะยืนยันค่ะส้มตำส้มโอค่ะส้มตำนะคะถ้าอยากรู้ว่าอร่อยเด็ดยังไงเนี่ยต้องไปทานที่ร้านที่ร้านเนี่ยจะดังโต๊ะส้มตำหอยดองโอ้โหอร่อยบอกว่าชอบทานส้มตำมากแถมที่ร้านยังมีเมนูเด็ดเป็นตำหอยดองแบบนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าที่อ้างมานั้นจะจริงหรือจะหลอกกันแน่เอาละครับทั้ง4ท่านต่างก็มีเรื่องราวตอนนี้ครับผมเมื่อกี้เห็นถามกันจังเลยผมจะเปิดโอกาสให้คุณตั้ง1คำถามถามหมายเลขอะไรก็ได้ใครอยากจะถามใครก่อนยกมือขึ้นมาครับหมายเลข3อยากจะถามหมายเลขอะไรอยากถามหมายเลข1ค่ะทำไมถึงอยากถามหมายเลข1ครับดูเขาเด็กอ่ะดูเขาสงสัยใช่มั้ยสวยอ่ะดูเขาน่าจะขายส้มโอมากกว่านะยังไม่สวยได้นะคะค่ะกลัวเขาจะขายส้มโอเขาน่าจะมาจากทางนครชัยศรีมากกว่านครชัยศรีเพราะว่าเป็นเมืองลูกสาวสวยครับผมใช่ๆทําลูกสาวสวยใช่ค่ะคำถามคือว่าปูเค็มที่คุณว่าอร่อยที่จะมาใช้กับส้มตำเป็นปูชนิดไหนคะโอ้โหปูเค็มเหรอคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าที่ร้านเราไม่ได้ใช้ปูเค็มอะค่ะครับผมใช่ค่ะที่ร้านของเราจะใช้เป็นปูต้มเป็นปูทะเลต้มเพราะว่าปูเค็มรู้สึกว่าอย่างคนสมัยนี้เขาจะชอบแบบสุขลักษณะดูความสะอาดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นปูดองปูเค็มสมัยนี้มันไม่สะอาดเหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราจะปรับเปลี่ยนมาเป็นปูทะเลต้มแทนแล้วมันหอมมันอร่อยเหมือนปูสมัยโบราณที่เราตำไหมคะอ๋อรสชาติมันก็อาจจะไม่หอมเท่าแต่ว่าเรามันก็เราใช้ปลาร้ากลบเอาอะค่ะเราต้องใส่ส้มโอลงไปด้วยไหมคะไม่ใส่ค่ะพี่หมายเลข3ครับพี่ถามไป3คำถามแล้วครับผมไม่ถามคำถามเดียวค่ะตอบได้ถูกใจหมายเลข3มั้ยครับค่ะได้ค่ะได้โอเคหมายเลขต่อไปหมายเลข4อยากจะถามหมายเลขอะไรครับอยากถามหมายเลข2ค่ะทำไมถึงอยากจะถามหมายเลข2เขาไม่ค่อยจะกล้าสบตาหนูอะค่ะดูเขาแบบสายตาดูหาเรื่องป่ะเหมือนจะเป็นแกะอะค่ะเหรอเล็บมือก็ทามาซะสวยเชียร์ปกติแม่ค้าเนี่ยจะไม่ค่อยทาเล็บอะนะคะใช่ค่ะคำถามคือว่าจะถามว่าที่ร้านคุณพี่เนี่ยค่ะระหว่างปลาร้าดิบกับปลาร้าสุกเนี่ยไม่ทราบว่าปลาร้าแบบไหนมันจะเก็บได้นานกว่ากันค่ะเพราะเราต้องตุนปลาร้าเนี่ยค่ะเวลาเอาไปต้มหรือว่าเอาแบบดิบๆครับคำถามเชิงโภชนาการนะคะก็ปลาร้าเนี่ยมันก็ต้องเป็นปลาร้าดิบก่อนถูกป่ะค่ะแต่เราจะมาทำให้ถูกสุขลักษณะแล้วก็เก็บได้นานก็คือเอามาต้มแค่นั้นเองเออ
สมมุตินะคะว่าซื้อมาเยอะมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดต้มหมดเลยเนี่ยมันไม่เน่าหรอคะทั้ง10ปี๊บเลยอย่างเงี้ยก็ใครขายส้มตำแล้วซื้อปลาเป็น10ปี๊บเหรอคะนี่ขาย10ปี๊บก็คิดว่าขายดีแล้วนะคะที่บ้านหนูซื้อเยอะมากขายเยอะมากเพราะขายดีมากวันละปี๊บไม่พอใช่ต้องตุนไว้ยาวเลยนะคะเหมือนแม่ค้าตลาดเนี่ยคือเราสั่งคุณต้องหาให้เราได้แล้วเราก็มาต้มใช่เวลาต้มใส่ส้มโอไปได้หรือเปล่าคะไม่ค่ะส้มโอก็จะวางหน้าร้านหมายเลข3อย่าไปถามเขาสิหมายเลขต่อไปค่ะขอถามค่ะถามหมายเลขอะไรครับหมายเลขหนึ่งถามหมายเลขสี่ค่ะทำไมถึงอยากถามหมายเลขสี่ครับก็เห็นพี่เขาสวยดีค่ะดูแล้วแบบสบายใจสบายตาแล้วเห็นพี่เขาดูแบบเอิญนะมันมั่นใจมากเนี่ยค่ะแล้วอยากถามพี่เขาดูลองดูเชิญครับค่ะอยากถามพี่ว่าพี่คิดว่าคุณสมบัติการเป็นแม่ค้าส้มตำเนี่ยควรจะเป็นยังไงคะสำหรับดิฉันเองแล้วเนี่ยการเป็นแม่ค้าส้มตำต้องมีความอดทนสูงค่ะครับมากๆเลยค่ะเพราะว่าต้องตื่นแต่เช้าไปตลาดไปจ่ายตลาดไปเลือกวัตถุดิบเองค่ะแล้วก็ต้องยืนตำทั้งวันเลยค่ะแขนก็เมื่อยขาก็เมื่อยเพราะฉะนั้นความอดทนมาอันดับแรกเลยค่ะแล้วก็ต้องมีใจรักด้วยค่ะเพราะอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่แบบคือคนนั้นอยากจะกินเปรี้ยวคนนี้อยากจะกินหวานคนนู้นอยากจะกินเค็มอย่างเงี้ยค่ะต้องใจรักและมีความอดทนจริงโอ้โหขอบคุณสำหรับคำตอบตอบเป็นนางงามเลยหมายเลขหนึ่งชอบใจนะครับเข้าใจค่ะหมายเลขต่อไปใครจะถามยกมือขึ้นมาหมายเลข2เชิญครับถามหมายเลข4ค่ะทำไมถึงอยากถามหมายเลข4ก็เหมือนเขาท่องมาแต่กำเนิดเลยอะดูเตรียมมาดูมีสคริปต์เหมือนเป็นบทมาเป็นสตอรี่มาเลยเรื่องจริงนะคะอย่างส้มโออะไรอย่างนี้ก็ได้เชิญเลยครับอยากจะถามว่าสมมติมีวัตถุดิบให้2ชนิดเนี่ยมีหน่อไม้ที่เป็นเส้นๆกับผักชีฝรั่งเนี่ยคุณจะไปใส่ส้มตำอะไรดีขอ2ส้มตำของสำหรับดิฉันเองแล้วเนี่ยตำป่าค่ะเอาไปใส่กับพวกอย่างเงี้ยได้สบายเลยค่ะได้ตำป่าอย่างแล้วได้เอาไปตำอะไรได้อีกอย่างอ๋อที่ร้านจะขายอยู่แล้วก็คืออาจจะเป็นตำหน่อไม้แล้วก็ใส่ขนมจีนใส่ปูใส่ปลาร้าใส่มะเขือเปาะไปด้วยน่าสนใจค่ะเมนูนี้ยังไม่มีนะคะพอใจไหมครับหมายเลข2พอใจมากค่ะน่าจะตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยรู้ไปหมดนะมาการถามตอบในวันนี้ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับได้เห็นการแนะนำตัวและการถามตอบของแม่ค้าทั้ง4ท่านกันไปแล้วทำให้เดากันได้ยากจริงๆแล้วใครกันล่ะครับจะเป็นผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดในช่วงนี้สายบ่ายเลข2มากเลยค่ะดูอาการเขาตื่นเต้นนะคะดูไม่เหมือนแม่ค้าขายส้มตำดูเขาแบบประมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเขาเงียบๆแล้วก็ดูจากบุคลิกเขาอะน่าจะเป็นแม่ค้าขายส้มโอมากกว่าค่ะก็สงสัยเบอร์สองอะค่ะเพราะว่าพี่แกดูมั่นมากอะค่ะเวลาตอบคำถามก็ดูเหมือนท่องสคริปต์มายิ่งตอนตอบคำถามนี่ยิ่งสงสัยเลยค่ะจากน้ำปลาเลยค่ะเพราะว่าน้ำปลาไม่น่าน้ำปลาต้มนี่ไม่น่าจะเก็บไว้ได้นานนะคะก็คือแบบสงสัยตรงนี้เลยอะค่ะน่าจะเป็นเบอร์สองแน่ๆเพราะว่าไม่ค่อยรู้เลยอะค่ะรู้สึกสงสัยเบอร์2ค่ะรู้สึกว่าพี่แกจะแต่งตัวมาเยอะเกินนะคะดูจากเล็บแล้วโอ้โหแต่งแบบเหมือนกับเป็นเท่าแก่ขายเพชรขายพลอยหรือว่าขายส้มโอยังไงพี่กนนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหมายเลข2เนี่ยค่ะกลายเป็นหมายเลข2ที่ถูกสงสัยมากที่สุดในช่วงนี้ด้วยบุคลิกที่ไม่เหมือนกับแม่ค้าส้มตำและด้วยการตอบคำถามที่เหมือนท่องสคริปต์มาและคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าหมายเลขใดที่เป็นแม่ค้าส้มโอปลอมตัวมาเป็นแม่ค้าส้มตำในวันนี้ช่วงหน้ากลับมาจับแกะกันต่อครับโอ้โหต้องยอมรับเลยนะครับว่าเทปวันนี้แซ่บมากๆนะครับแม่ค้าส้มตำมากันเองเลยเดี๋ยวเราจะทำการปฏิบัติภารกิจอย่างเชิงร่วมกันครับวันนี้จะไม่มีโหวตเราจะมีลูกค้าเดินเข้ามาแต่ติดอย่างหนึ่งครับลูกค้าวันนี้เป็นชาวต่างชาติขอเสียงปรบมือต้อนรับนายถั่วงอกครับผมปฏิบัติภารกิจอย่างเชิงภารกิจของเราในวันนี้ในเมื่อทั้ง4ท่านต่างก็อ้างตัวเป็นแม่ค้าส้มตำเราก็ให้พวกเธอได้แสดงฝีมือการตำให้ชาวต่างชาติคนนี้กันสักหน่อยละครับสวัสดีครับไออยากกินส้มตำแต่อยากจะให้มาตำให้ไอกินหน่อยอยากกินส้มตำเบอร์หนึ่งครับเชิญเบอร์หนึ่งครับผมงั้นเราไปดูส้มตำของหมายเลขหนึ่งกันเลยครับมีแฟนปะครับมีแล้วค่ะมีแล้วอยากลองของต่างชาติไหมครับมีแล้วน่าจะแปลกๆดีค่ะ
ลูกค้าอยากทานตำอะไรดีคะหรือจะให้แม่ค้าแนะนำให้เองลองแนะนำหน่อยได้ไหมครับบุคลิกแบบพี่นะคะหนูคิดว่าน่าจะเป็นตำไข่เค็มค่ะรู้ได้ไงว่าไข่เค็มก็ลองต้องลองชิมดูต้องลองชิมดูชอบเผ็ดไหมคะชอบใส่พริกแต่ไม่ชอบเผ็ดชอบใส่พริกเป็นชาวต่างชาติกินเผ็ดไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้งั้นเอาไปนิดนึงนะคะนิดนึงนิดนึงแล้วมันจะได้รสชาติไหมอ่ะงั้นก็ใส่ทั้งแม่หมดเลยค่ะหมดเลยนี่อะไรเนี่ยพริกค่ะกระเทยค่ะกระเทยค่ะเออกระเทยแกขึ้นมาหน่อยกระเทียมตำไข่เค็มนี่ใส่ไข่เค็มอย่างเดียวได้ไหมไม่เอาเส้นเหรอคะไม่เอาเส้นเอาแต่ไข่เค็มใช่ของพี่ไม่ต้องเอาปลาร้าก็ได้นะคะดูรู้สึกว่าจะอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วอะค่ะโน่ปลาร้าไม่กินปลาร้านี่อะไรนี่นี่อะไรน้ำตาลค่ะน้ำตาลปี๊บพูดไปเหมือนพูดเป็นแขกไปยังไงก็ไม่รู้พูดธรรมดาเลยครับช่วยช่วยค่ะแรงไปเลยแล้วก็ไม่ห้ามด้วยนะไม่ห้ามเออปล่อยให้เล่นไปสิเห็นพี่สนุกไหมคะต้องมาทำอย่างนี้ในร้านตัวเองหมายเลขหนึ่งจะทำยังไงดีครับแล้วก็ไม่ฟังพิธีกรด้วยถึงไม่สมาธิอยู่ค่ะอ๋อโอเคมีใส่อะไรไปแล้วใส่น้ำตาลน้ำปลาค่ะน้ำตาลน้ำปลาเอาตำให้ใครกินเราชิมก่อนนะคะว่ารสชาติได้ไหมเอาตำให้ไอ้กินแต่ยูชิมทำไมไม่ตำกินเองอะรสชาติก็ต้องผ่านหนูก่อนสิคะโอเคไหมคะหวานอย่างน้ำเชื่อมเลยหนูก็ต้องเติมความหวานให้พี่นิดนึงแล้วพี่ชอบแบบไหนคะชอบเค็มเหรอคะตำไข่เค็มนี่ไม่ใส่มะละกอเหรอคะสูตรตามสูตรแล้วพี่เขาไม่เอามะละกอค่ะแต่ปกติเราตำเองใช่ไหมเราตำขายเองใช่ไหมใช่ค่ะตำขายเองค่ะหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4ครับไปยืนดูข้างหลังได้เลยนะครับจะได้แบบวิจารณ์กันใกล้ๆไปเลยตำไข่เค็มนี่ไม่ใส่ปูใช่ไหมไม่ใส่ค่ะลำบากมากเลยนะคะไม่มีทับพีเนาะอ้าวนางยกส้มตำยกมีทับพีไว้สำหรับคลุกส้มตำส้มตำยกเฟี้ยวมากเทครบเลยหน้าตาสวยหน้าตาสวยค่ะหน้าตาสวยเหมือนคนตำใช่แล้วค่ะหน้าตาสวยเหมือนคนตำไข่เค็มล้วนๆใส่มะนาวยังคะใส่แล้วค่ะใส่แล้วชิมได้ไหมคะชิมค่ะชิมเลยค่ะชิมด้วยท้องเสียที่นี่ไม่รับผิดชอบอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยใช้ได้รสชาติผ่านรสชาติผ่านครับสำหรับหมายเลขหนึ่งนี่ถ้าไม่ใช่ประสบการณ์จริงก็อาจจะซ้อมมาดีก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาให้หมายเลขสองได้ออกมาโชว์ฝีมือกันบ้างดีกว่าครับเอาตำอะไรคะตำส้มโอไหมคะตำส้มโอก็ทำได้นะปกติก็เคยตำนะส้มโอมีตำปลาไหมตำปลาเอาปลาอเมซอนวัวนักดาเนื้องัวนักดาตำปลามันเครื่องมันไม่ครบนี่คะตำส้มตำแต่เครื่องไม่ครบก็บ่นบ่นแค่ต้องทานตำปลาดิคะตามใจคนซื้อมีตังค์ใจแล้วทำไมไม่หั่นนะครับไม่ต้องหั่นค่ะมันช้าเฮ้ยแล้วทาเล็บมาขนาดนี้กินเข้าไปก็ไม่ชักตายอะครับออกรายการค่ะถึงทำเล็บอ้าวแล้วก็ไม่แคร์คนกินเลยว่างั้นเถอะไม่ค่ะคือมาออกรายการเนี่ยก็ต้องทำเล็บหน่อยอะไรหน่อยให้สวยเอาเล็บจิกตายแล้วตายแล้วเนี่ยมันจะงงก็เพราะอย่างนี้แหละค่ะอันนี้ที่จำสคริปต์มาก็ลืมไปหมดใส่อะไรบ้างตำปลาแบบชอบแบบปลาไม่ซ้อนใส่อะไรอ่ะมะนาวมะนาวเลมอนใช่มันยังเค็มไม่หายเลยจานนี้ใส่น่าจะ 3-4 ช้อนเค็มคอแกะให้หน่อยใช้เล็บบิปูอีกแล้วไม่หยุดไม่ย่อนไปท้องเสียแล้วรอบนี้คงตายเหมือนเวลาแกะส้มโอขายอะค่ะมะละกอนี่ดีพอเดี๋ยวเขาไม่พอทานมะละกอพันธุ์อะไรได้กินเลยอะเงียบแขกดำค่ะอ๋อแขกดำค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับอร่อยเวอร์วังตาหน้าตาอร่อยเวอร์วังขอชิมแล้วนะคะตาใช้ได้นะคะอันนี้ชื่อตำว่าตำอะไรพี่ชอบทำมะละกอตำไทยปูแล้วปูเค็มตำไทยปูไม่ได้สั่งตำไทยปูสั่งตำปลาอเมซอนปลาไม่มีเครื่องปลาค่ะตำปลามันต้องแบบเครื่องเยอะๆเวอร์วังอลังการตำปลาเป็นก้อนๆเลยค่ะผมเห็นแล้วน้ำลายไหลเอามากินได้คนนะครับอนุญาตเลยโหเห็นแล้วแบบตาลที่แบบอะไรนะคะอร่อยครับ
บอกแล้ว พิธีกรของเราถึงกับอดใจไม่ไหวต้องออกมาชิมเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าการทำเล็บของหมายเลข2จะถูกทำให้สงสัยไม่ใช่น้อยแต่รสชาติส้มตำก็แซ่บนัวไม่แพ้กันงั้นเราไปดูส้มตำของหมายเลขต่อไปกันเลยครับวันนี้เราจะตำหอยดองให้ทานนะคะเพราะว่าที่ร้านแซ่บเวอร์ค่ะอันนี้พริกของเราจะต้องใช้เป็นพริกขี้หนูเม็ดเล็กนะคะนี่มันพริกเม็ดใหญ่มันผิดสูตรไม่ต้องใส่นะคะครับนี่แหละค่ะแต่นี่มันมีนี่มันมีถั่วอยู่ด้วยแต่มันหน่อยนะคะเนี่ยเอออย่าพึ่งครับอย่าพึ่งไม่ล้างไม่ล้างคกเลยใช่ไหมน่าจะมีไหมคะถ้าไม่มีก็ได้แล้วใส่เครื่องไปแล้วแล้วจะมานึกล้างตอนนี้เอาละค่ะเอาละค่ะอย่างนี้แหละค่ะอร่อยมั่วดีค่ะรวมกันโอเคอยู่นะคะตำหอยดองของเราเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะเหมือนตำไทยนะคะแล้วของเราเนี่ยจะต้องใส่ผิวอันนี้ลงไปนิดนึงเพื่อให้มันหอมจะช่วยหอมแล้วใส่ลงไปเลยค่ะใส่ทั้งเปลือกใช่ใส่ลงไปเลยเขาจะหอมไหมคะอันนี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าตำอะไรตำหอยดองบอกตั้งแต่แรกแล้วค่ะบอกไปแล้วลืมฟังไหมคะค่ะไม่ได้ฟังอะค่ะผมไม่ได้ฟังแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยคุณต้องสมาธิดีๆนะใส่ใจใส่ใจใช่เวลาดิฉันพูดเนี่ยคุณต้องฟังไม่ใช่คือไอ้ฟังแล้วแต่ก็พูดกันไปพูดกันมาไอ้เลยคุณชิมว่าจะเปรี้ยวไหมเดี๋ยวคุณบอกไม่อร่อยอีกใช่ไหมหอยดองนะฮะอร่อยโอ้หอยดองนี่ตัวจี๊ดเลยทำไมไม่ขอไม่เมื่อกี้ผมก็เนี้ยเข้าปากแล้วก็มีใส่ช้อนนี้ก็มาตักจากช้อนที่ผมเอาเข้าปากไปอันนี้ช้อนใหม่ช้อนใหม่ช้อนใหม่ก็ตักเข้าปากตุ๊บเข้าปากอันนี้จะติดจากอันนี้เพราะอันนี้ช้อนใหม่แล้วเวลาเราตำหอยดองนี่นะคะเราหอยใส่ไปข้างในนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าเราต้องแต่งหน้าด้วยหอยนิดนึงอย่างเงี้ยอ่ะเชิญค่ะเชิญเลยครับอันนี้ล่ะจะเลยอ่ะเด็ดมากเลยครับนี่ครับต้องตำออกมาจากหอยถูกไหมคะถ้าหอยเค็มเนี่ยรสชาติจะเสียไปเลยถูกไหมฟันเนี่ยกวาดไปหมดเลยอ่ะฟันนี่ไม่ได้นะคะเนี่ยต้องใช้ก่อนเข้าไปเลยอ่ะอร่อย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 คุณโจอี้ถ้าจะชอบส้มตำหอยดองของหมายเลข3นะครับเนี่ยดูจะติดใจส้มตำจานนี้กันจริงๆงั้นเราไปดูหมายเลข4เป็นคนสุดท้ายกันเลยนะครับสำหรับคุณถั่วงอกเนี่ยต้องทานส้มตำข้าวโพดค่ะส้มตำข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดส้มตำข้าวโพดส้มโอใส่ข้าวโพดไม่ได้ค่ะมันไม่เข้ากันปกติแล้วส้มตำที่ร้านเนี่ยเราจะชั่งทุกอย่างนะคะเราจะไม่ได้มากะแบบนี้วันนี้อาจจะตำไม่ได้เหมือนกับรสชาติที่ร้านมีออกตัวด้วยมีออกตัวใช่ไม่ค่ะคือถ้าเกิดจะอร่อยจริงๆเนี่ยต้องไปทานที่ร้านนะครับเพราะเราชั่งทุกอย่างเลยแล้วเราก็เอามาต้มฆ่าเชื้อด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวจะกะให้ดูแล้วกันนะคะว่าเอาแบบไหนชั่งแล้วจะตักใช่ทานค่ะก็คือชั่งครั้งเดียวตอนเช้าเลยอะค่ะแล้วก็ชั่งใส่ถ้วยไว้เป็นเหมือนผสมต้มเป็นหม้อเลยค่ะพอเวลาตำเนี่ยก็ตักกระบวยเดียวใส่จบเลยเหมือนผสมสูตรเลยใช่ค่ะผสมสูตรไปแล้วใช่ค่ะผสมสูตรแล้วคือลูกค้ามาเยอะๆเนี่ยก็ไม่ต้องรอนานอย่างนั้นน้ำมันจะไม่เซ็งมันจะอร่อยไหมไม่เซ็งค่ะเรามีวิธีการค่ะเดี๋ยวท้ายรายการค่อยคุยกันนะคะครับผมผ่านมาแล้ว3จานนี่รสชาติดีหมดเลยอ่ะดีครับเดี๋ยวลองทานจานนี้ดูค่ะตำข้าวโพดนะคะโอ้เพียบเลยชอบหวานไหมคะชอบหวานไม่ต้องหวานมากก็ได้ครับเพราะข้าวโพดเป็นหวานอยู่แล้วแล้วจะถามทำไมปกติครกนี่คือเป็นหินหรือว่าเป็นไม้ครับเป็นไม้ค่ะเป็นไม้จะดีกว่าครับเพราะว่าโครกหินเนี่ยเวลาตำมันจะลื่นนะคะอันนี้ดีกว่าชิมนิดนึงนะคะโอ้มะนาวที่เปรี้ยวมากเลยค่ะที่ร้านแล้วช่างทุกอย่างเลยมาตำแบบนี้ไม่เคยตำแบบนี้ครั้งแรกเมื่อกี้บอกเปรี้ยวใส่มะนาวเพิ่มทำไมปรุงรสกันแบบนี้เป็นเพราะตื่นเต้นหรือว่าไม่เคยตำกันแน่แล้วรสชาติตำข้าวโพดจานนี้จะออกมาเป็นยังไงไปชมกันเลยครับหวานเค็มค่ะเราว่ามันจัดไปสำหรับข้าวโพดค่ะข้าวโพดน่าจะลดออกแล้วไหมคะว่าเนี่ยแบบรสนัวๆถ้าเกิดแบบมันมาจากตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันจัดมาจากตรงนี้คือเราไม่ได้ชั่งคุณถั่วงอกฮะชิม4จานนี้ละชอบของใครมากที่สุดผมชอบอันนี้อันนี้ครับหอยดองเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านหมายเลข3ผ่านไปแล้วกับส้มตำของทั้ง4ท่านแล้วหมายเลขใดที่จะตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดในช่วงยังเชิงนี้กันล่ะครับพี่ว่าหมายเลข2น่าสงสัยมากที่สุดเพราะว่าหมายเลข2เนี่ยเขาเด็ดใช้มือเด็ดถั่ว
แล้วปูเขาก็ไม่ได้ตัดไอ้ปลายข้างล่างออกอะไรเงี้ยแล้วต้มตำก็ไม่ได้แต่งหน้าเงี้ยแล้วดูจากบุคลิกเขาว่าดูน่าจะเป็นเจ้าของร้านขายส้มโอมากกว่าหลังจากช่วงหยั่งเชิงแล้วก็ลองชิมรสชาติดูก็ยังคิดว่าเป็นเบอร์สองอยู่ค่ะดูจากท่าทางในการตำเขามือไม้เขาอะไรอย่างเงี้ยแม่ค้าส้มตำไม่น่าจะมีเล็บนะคะแล้วการแกะปูการหักถั่วหรือการตำอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนแบบเขาท่องสคริปต์มาดูเหมือนแบบว่าต้องนึกก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังคิดว่าเป็นเบอร์สองแน่ๆค่ะก็ยังคงสงสัยหมายเลขสองอยู่ดีอะค่ะเพราะว่าดูจากลีลาการตำส้มตำแล้วว่าไม่ใช่อะค่ะเนื่องมาจากว่าเวลาเขาหักปูอย่างเงี้ยก็คือแบบก็ต้องฉีกออกอันนี้ใส่เป็นตัวเลยค่ะถั่วฝักยาวก็เหมือนกันก็น่าจะหั่นนะคะสมัยนี้เขาไม่เอานิ้วเด็ดกันแล้วอะค่ะน่าจะเป็นหมายเลข2เนี่ยค่ะน่าจะเป็นแกะและในช่วงยังเชิงนี้ก็ยังคงเป็นหมายเลข2ที่ถูกสงสัยมากที่สุดว่าเป็นแม่ค้าส้มโอหลอมตัวมาเป็นแม่ค้าส้มตำช่วงหน้ามาดูกันต่อว่าหมายเลขไหนจะถูกบดจับออกไปขังเดียวจะยังคงใช่หมายเลข2อีกหรือไม่พักกันสักครู่แล้วกลับมาจับแกะกันต่อครับเอาละครับผมมาถึงช่วงเมาท์มอยกันแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราจะทำการโหวตนะครับโหวตเอาใครสักคนที่คุณอยากจะเห็นเขาโดนขังเดี่ยวโหวตก็ออกไปเลยครับเอเจนต์ขอกระดาษกับปากกาหน่อยนั่งอยู่ตั้งนานส้มตำก็ไม่ได้กินนะครับอิจฉามากอยากกินส้มตำยิ่งเบอร์4เนี่ยชอบท่าจับสากท่าตำมากเลยครับใจจริงปากกาหล่นค่ะอุ้ยเก่งแค่ไหนจะหล่นบ่อยนะใจคอไม่ดีเอาล่ะครับปากกากระดาษอยู่ตรงหน้าพร้อมแล้วเชิญโหวตพร้อมแล้วนะครับชูผลโหวตขึ้นมาหมายเลข1โหวตหมายเลข2หมายเลข2โหวตหมายเลข1หมายเลข3โหวตหมายเลข2หมายเลข4โหวตหมายเลข2หมายเลข2ครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยเอเจนต์นำตัวหมายเลข2ออกจากห้องไปขังเดี่ยวใจเฮือกเลยนะครับถึงกับกุมคุณป้าครับจะขอเชิญข้างนอกนะครับคือพี่โดนโหวตออกมาเนี่ยพี่ไม่แปลกหรอกเพราะว่าทุกสายตาเนี่ยคือมองพี่คนเดียวน่ะต้องโทษช่างแต่งตัวพี่แต่คุณเสียใจแล้วล่ะแกะนั่งอยู่ร่วมกันกับคุณเนี่ยแหละนั่งนินทาพี่กันแล้วมั้งเนี่ยป่านเนี้ยเขาดูแบบเนาะดูไม่มั่นใจอ่ะค่ะคือแบบดูจากการตำแล้วเนี่ยแล้วก็เวลาเขาหักส้มตำมาเดี๋ยวนี้หักแบบนี้ไม่ได้หรอกนะใช่เพราะดูไม่ทะมักทะแมงอ่ะมันต้องแบบไม่คล่องอ่ะหั่นไว้แล้วแล้วก็ใส่กล่องไว้แล้วเพราะว่าส้มตำเนี่ยมันบางทีลูกค้ามาเยอะมันจะฉีกหั่นแบบนี้ไม่ได้ได้ดูว่าเขาสั่นๆแล้วก็เล็บเขาก็ยาวใช่ถ้าคนเล็บยาวไม่น่าตำส้มหรือว่าเขาจะดราม่าคือแบบออกมาแบบให้พวกเราจับผิดได้เพราะว่าปกติแม่ค้าส้มตำเนี่ยจะไม่ไว้เล็บกันถูกไหมใช่เขาไม่ไว้เล็บอาจจะแบบแต่งมาหลอกเราก็ได้นะหรือว่าสองคนนี่ใครเป็นแก่กันแน่เนี่ยหนักอกหนักใจหนูดูเหมือนเขาเตรียมมาตูเตรียมมาดูเตรียมตัวดูเหมือนกับทำเป็นสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนท่องมาจำมาอะไรเงี้ยดูมั่นเกินหรือเปล่าคะเหมือนกับดูฮ่าฮ่าดูแบบจับผิดได้อะพี่ว่าบุคลิกเขาน่าจะขายส้มโอมากกว่าส้มตำเนาะใช่ค่ะเอาง่ายๆอ่ะเอาง่ายๆอ่ะเพราะดูเวลาตำแล้วแบบกรีดเกินอ่ะใช่ดูงามเกินกรีดเกินนี่กรีดเกินนี่เป็นยังไงครับอากับกิริยาน่าจะนับตังค์มากกว่าใช่ถ้าเขาเป็นแม่ค้าส้มตำจริงเขาต้องอยู่แผนกนับตังค์แหละนั่นแหละต้องมีลูกน้องตำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่แต่ก็ยังแอบสงสัยอยู่นะสงสัยหนูเหรอสงสัยว่าเป็นลูกสาวส้มโอแล้วฝีไม้ลายมือของหมายเลข2เมื่อกี้ในการทำรสชาติเขาหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้ชิมกันไหมฮะเป็นไงบ้างคือถ้าดูบุคลิกท่าทางแล้วเนี่ยน้องเบอร์หนึ่งดูไม่ถนัดมากที่สุดเลยอะแต่กลับว่าแต่ดูบุคลิกโดยรวมแล้วเนี่ยเบอร์สองรวมทุกอย่างจะแบบตามนี่อาจจะผ่านอาจจะเขินไหมคะผ่าน50ไปแล้วแต่นี่น้อยกว่าลงมา500ร้อยกว่าครึ่งไหมน้อยกว่าครึ่งจากการแต่งตัวจากความมั่นใจจากการหั่นของ
ปูเขาก็แบบอาจจะฉีกให้ดีหรือว่าตัดเล็บๆหน่อยหรือว่าให้มันดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปูเขาไม่ใส่ทั้งตัวนะใช่เขาฉีกลงไปเลยเขาเหมาะที่จะเป็นเท่าแก่เนี้ยมากกว่าลืมดูค่ะปูหนูไม่ใส่ปูหนูไม่ใส่ปูเขาแขกไม่กินปูสับขาหลอกหรือเปล่าใช่นั่นน่ะสิใช่แต่พี่เบอร์สี่ก็น่าแปลกๆเหมือนกันนะคะเหมือนใจเกินเหมือนกันนะเตรียมมาเยอะใช่ไหมใช่เหมือนเตรียมมาเยอะอ่ะพี่ไม่ได้ทำกันบ้านมาดีอ่ะไม่ได้ดู YouTube บ่อยนะคะเขาให้วิจารณ์หมายเลข2กันอย่าเพิ่งสงสัยกันเองสิครับงั้นก่อนที่จะนอกเรื่องกันไปมากกว่านี้ผมว่าเราให้หมายเลข2ได้กลับเข้ามาที่โต๊ะเพื่อร่วมพูดคุยอีกครั้งจะดีกว่านะครับยกต้องคุณต้องไปทานที่ร้านชาวบ้านผมเรียกว่าร้อยจังหูไปทานที่ร้านต้องต่อคิวจริงครับใช่ได้กินนะครับได้เลยค่ะโอเคได้ครับแต่อร่อยมากๆครับผมครับผมเชิญเลยครับผมหมายเลข2ครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างไอ้คนแต่งตัวเนี่ยจับแต่งเนี่ยจนแบบเป็นเจ๊ร้านขายเพชรอ่ะแบบฉันมาเป็นแม่ค้าส้มตำของฉันดีๆแล้วอ่ะดูไม่น่าเชื่อถือคือดูไม่ใช่คือดูไม่ใช่เข้าใจเขาอยู่แต่ก็ดูก็โอเคแล้วนี่ตำส้มตำให้ทีมงานโอ้โหเขาชมอร่อยเบอร์วังนะคะแจกเบอร์แจกอะไรไปเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าไปกลัวฮะตอนนี้ก็รู้สึกเป็นไงบ้างครับไม่รู้สึกอะไรนะคะรู้สึกว่าแกก็นั่งหน้าแบบนั่งเชิดหน้าเนียนมากค่ะเออไม่เป็นไรผมคืนกำไรให้พี่ผมให้พี่ตั้งคำถามเลยคำถามจับแกะเลยถาม3หมายเลขนี้คนละ1คำถามถามอะไรอยากถามอะไรเชิญครับถามเบอร์4ก่อนดีกว่าขอคำถามเดียวแม่นๆนะปกติไปจ่ายตลาดเองหรือเปล่าคะไปเองค่ะแล้วตอนนี้ปูจืดอะโลประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นแถวบ้านเนี่ยตอนนี้กิโลละ150บาทค่ะเออก็ได้อยู่อะค่ะได้อยู่ค่ะโอเคได้อยู่ค่ะโอเคความรู้แน่นครับผมไม่ต้องห่วงหมายเลข4แน่นค่ะเชิญหมายเลขต่อไปได้ครับหมายเลข3ดีกว่าค่ะอันนี้ต้องเป็นร้านใหญ่แน่ๆเลยตำอร่อยร้านใหญ่แล้วคิดจะขายแบบแฟรนไชส์มีแบรนด์เป็นของตัวเองอะไรอย่างงี้มั้ยคะจะซื้อเหรอครับทำไมไม่คิดนะคะตำอร่อยนะน่าพออยู่พออยู่พอกินแล้วก็เลี้ยงลูก2คนได้ก็จบแล้วค่ะโอเคค่ะพอมีเวลาว่างก็ไปไหนมาไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออมาหมายเลขหนึ่งดีกว่าค่ะโอเคคำถามเดียวนะหมายเลขหนึ่งนี่น่าสนใจมากครับจ้องตากันก่อนอยากทราบว่าเมนูเด็ดของที่ร้านเอาแปลกๆนะครับไม่ใช่ตำไทยตำปูตำอะไรเงี้ยไม่ใช่ตำข้าวโพดตำที่แปลกๆเรียกว่าซิกเนเจอร์ดิชใช่เป็นส้มตำอะไรคะครับก็จะหาเป็นตำฤดูกาลนะคะอ้าวอ้ำอึ้งละอ้ำอึ้งละแบบส้มโอฤดูส้มโอก็ใส่ส้มโอใช่แล้วก็เป็นเมนูที่มีในพื้นบ้านของเราเผื่อบางทีขาจรมาอยากกินนี่พื้นบ้านเช่นอะไรเช่นอะไรเช่นอะไรบ้างคะเช่นอะไรไม่ได้ขายส้มโอค่ะเมนูพื้นบ้านเช่นอะไรคะบางทีมีแบบเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะฤดูนี้เป็นฤดูเห็ดอะไรอย่างเงี้ยเห็ดนี่เอามาตำอะไรนะคะขอโทษนะคะก็บางทีก็ตำเห็ดรวมประมาณนี้พอใจไหมครับเห็ดรวมนี่ใส่อะไรบ้างอะคะก็ตำเหมือนส้มตำไปยุ่งเลยกับแต่เราเปลี่ยนเส้นตัดเส้นเป็นอยากรู้อะค่ะแบบอยากรู้ว่าใส่ปูใส่ปลาหรืออ๋อถ้าอย่างลูกค้าชอบปลาเงี้ยเราก็ใส่เหมือนตำปูปลาธรรมดาแต่เราเปลี่ยนจากเส้นเป็นเห็ดใส่ปลาค่ะพอใจไหมครับหมายเลข2ไม่พอใจมากเลยอะค่ะไม่พอใจเขาหรือว่าไม่พอใจคำตอบไม่พอใจเจ๊นะคะเจ๊มาถามทำไมคะไม่พอใจมาแย่งคำถามเราแปลกใจค่ะแปลกใจโอเคไม่เคยใครไม่เคยทำตำเห็ดขอโทษทีอาจจะเป็นแถวพื้นบ้านไงคะอ๋อค่ะใช่ไม่ได้มีพวกร้านทั่วไปไงคะไม่เคยเจอไงค่ะพอใจแล้วนะครับพอใจค่ะโอเคผมมีหนึ่งคำถามครับอยากจะให้คุณพวกคุณฝากเอาไว้ถ้าเกิดมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตให้คุณตำส้มตำก็ให้ใครก็ได้บนโลกนิทานคุณอยากจะตำให้ใครและส้มตำอะไรหมายเลขหนึ่งพี่บอยปกรณ์ค่ะได้ใช่เพราะหนูชอบพี่บอยมากแล้วก็พี่บอยเนี่ยเขาเป็นพรีเซนเตอร์หลายอย่างไงคะโฆษณาหลายอย่างเงี้ยถ้าเขามาติดใจส้มตำหนูเนี่ยบางทีเขาอาจจะมาโฆษณาหนูฟรีๆก็ได้อยากจะตำส้มตำอะไรให้เขากินอะไรเงี้ยก็เป็นตำเด็ดของร้านเลยค่ะตำอะไรอะคะตำเห็ดนี่แหละค่ะตำเห็ดรวมโอเคหมายเลข2ครับใครก็ได้บนโลกนี้ต
ตำให้หมายเลขหนึ่งทานค่ะเมื่อกี้หนูก็ชิมนะเอออยากตำอะไรครับอยากตำเห็ดรวมเนี่ยแหละค่ะตำประชันเขาเลยเหรอใช่สงสัยจะอร่อยตำเห็ดรวมเออโอเคหมายเลข3ครับอยากตำส้มตำไทยให้คุณแม่ทานแล้วให้คุณแม่บอกว่าอร่อยมากเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะตำทีไรคุณแม่บอกไม่อร่อยอ๋อปกติเคยตำให้คุณแม่ทานแล้วคุณแม่บอกไม่อร่อยค่ะครับผมหมายเลข4อยากตำให้พี่โจทานนะคะว่าแล้วค่ะว่าแล้วค่ะไม่อยากตอบมากไปเปล่าอยากจะตำส้มตำผลไม้รวมค่ะเพราะว่าส้มตำผลไม้รวมของที่ร้านเนี่ยอร่อยมากเราใส่ผลไม้หลายอย่างเพื่อสุขภาพแล้วก็พี่โจจะได้สุขภาพดีๆค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยครับผมตำผลไม้รวมเลยน่าทานมากๆใส่ส้มโอด้วยไหมก็ถ้าจะใส่ด้วยก็ได้นะคะตามฤดูกาลนะคะซื้อร้านไหนดีอ่ะที่ร้านไหนมีก็ไปซื้อบ้านหมายเลข2ค่ะได้ฟังคำตอบของทั้ง4ท่านกันไปแล้วผมก็ยังดูไม่ออกจริงๆนะครับว่าใครกันคือแม่ขาส้มโอที่มาปลอมตัวเป็นแม่ขาส้มตำในวันนี้จะใช่หมายเลข2อย่างที่ถูกสงสัยเอาไว้หรือไม่คุณผู้ชมลองเดากันดูสิครับช่วงหน้าเราจะได้รู้กันแล้วว่าใครคือแกะที่ปลอมตัวมาเป็นแม่ขาส้มตำมาลุ้นกันต่อสักครู่ครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วช่วงที่จะทำให้คุณหายสงสัยกันศึกครั้งนี้เพื่อศักดิ์ศรีโดยแท้ถ้าพร้อมแล้วเรามาทำการจับแกะหมายเลข1จับแกะหมายเลข2หมายเลข2จับแกะหมายเลข1หมายเลข3จับแกะหมายเลข2หมายเลข4จับแกะหมายเลข2เอามือลงได้ครับผมเป็นเอกฉันท์เลย ถอนให้ใจอีกแล้ว ทั้ง3ท่านทำไมถึงคิดว่าเป็นหมายเลข2ครับผมดูเขาเฟกอะเหมือนเขาแสดงอยู่เงี้ยค่ะเหรอใช่เขาสับขาหลอกกับเปล่าไม่แน่แต่หนูมั่นใจว่าเหมือนเขาเฟกเฟกอะเหมือนแสดงตลอดเวลาสวยโง่เฮงดีดูโง่เฮงดีน่าจะเป็นเท่าแก่น่าจะเป็นเท่าแก่ร้านมากกว่าผมที่ใส่สโมเป็นล่ำเป็นสันก่อนที่จะเฉลยหมายเลข2มีอะไรจะบอกทั้ง3หมายเลขนี้ไหมครับก็มีแกะอยู่คนนึงค่ะที่ชี้พี่ตะกี้แหละพี่อย่าตัวจริงแน่นอนบอกแล้วฉะนั้นเรามาฟังความจริงกันเลยดีกว่าหมายเลข2ครับคุณเป็นแม่ค้าส้มโอที่แฝงตัวเข้ามาหลอกเราแม่ค้าส้มตำในวันนี้คุณเป็นแกะใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะตำแบบเวอร์วังอลังการด้วยไม่ใช่ขายส้มตำธรรมดาค่ะครับผมแนะนำตัวเองหน่อยแกเลี้ยงบรรยายมาเลยเป็นเจ้าของร้านอาหารส้มตำตะบันตำนะคะตะบันตำตำถาดบรรลือโลกค่ะโอ้โหตอนนี้มีสาขาปิ่นเกล้าครับผมตรงปิ่นเงินพาซ่านะคะครับผมแล้วอีกสาขาหนึ่งก็เจริญนคร14ตรงตึกไรเฮาส์โอ้โหนี่ทำกิจการก็คือเรื่องที่เล่ามาก็จริงทั้งหมดจริงๆแล้วด้วยความสู้ด้วยความพยายามอะค่ะจนประสบผลสำเร็จเราก็ถ้าลูกค้าเยอะเราก็วิ่งเข้าไปช่วยนะเราก็วิ่งเข้าไปช่วยเข้าไปทำเข้าไปตำโอ้โหตัวจริงครับผมไปอุดหนุนกันได้เชิญท่านนั่งก่อนฮะสามท่านเป็นยังไงครับผมตอนนี้เศร้าหวังมากแกะเนียนมากเอาละครับผมหมายเลขหนึ่งครับคุณถูกเลือกโดยหมายเลขสองทำไมถึงยังคิดว่าเป็นเขาก็ตอนที่ถามเรื่องปูเค็มอะค่ะเขาบอกเขาไม่ได้ใช้ปูเค็มครับเขาใช้ปูต้มครับผมคือปูต้มเราก็ไม่ได้ใช้ปูต้มไหมปูสแหมเราก็ใช้ปูสแหมปกติก็ปูสแหมไปต้มไม่ได้เหรอมันไม่ใช่แต่ทางเขาอาจจะเป็นสูตรใหม่ประจำร้านประจำร้านเองเอาไว้ขายเอาไว้ขายกับข้างๆร้านส้มโอก็ได้ค่ะยังคงยืนยันยังคงยืนยันมีอะไรจะบอกหมายเลข2ก่อนไหมก่อนจะเฉลยป้าคิดผิดมากเลยค่ะที่ดูหนูไม่ออกหมายเลขหนึ่งครับคุณเป็นแม่ค้าส้มโอที่แฝงตัวเข้ามาหลอกเหล่าแม่ค้าส้มตำในวันนี้คุณเป็นแกะใช่หรือไม่
หน่อยค่ะชื่อเจนนะคะวิไลวันสุวรรณไตรค่ะเป็นแม่ค้าส้มตำค่ะอยู่ทางภาคเหนือนะเจ้าค่ะจังหวัดอะไรจังหวัดพะเยาค่ะพะเยาใช่ค่ะครับผมถ้าใครจะผ่านชื่อร้านส้มตำติดปากค่ะครับผมค่ะใครผ่านไปทางเชียงรายก็จะเจอร้านเราเพราะร้านเราจะอยู่สายเส้นหลักเลยค่ะมีป้ายบ่งบอกชัดเจนค่ะที่ร้านก็จะไม่ใช้ปูดองจริงๆค่ะจะใช้เป็นปูกระตอยเป็นปูทะเลต้มเป็นตัวเล็กก็จะได้รสชาติอีกอย่างนึงเหนือจะมีปูนาเนาะเราไม่ใช่ปูนานะคะมันเป็นปูกระตอยค่ะเหมือนปูม้าแต่เป็นตัวเล็กตัวเล็กใช่เป็นสูตรทั้งนั้นใช่ปลาร้าของเราก็ต้มเองคิดสูตรเองแล้วก็ปรุงไว้เหมือนพี่เหมือนกันคือเล่าที่เล่ามาก็ถูกต้องเรื่องจริงทุกประการใช่เรื่องจริงทุกประการค่ะไม่ต้องถามแล้วค่ะแวะได้นะครับจะผ่านแบบเร็วเลยค่ะแวะจะพอผ่านแล้วก็จะเร่งทันแวะกินตำเผ็ดรวมหน่อยไหมฮะมีจริงใช่ไหมตำเผ็ดรวมไม่มีอะค่ะโอ้ยตำเอาเอาค่ะเห็นไหมล่ะตำของที่ร้านก็คือจะเป็นตำติดปากนี่แหละค่ะเห็นไหมล่ะจะใส่ผักสับขาหลอกได้ใช่สับขาหลอกไปเรียบร้อยแล้วเชิญนั่งฮะคุณค่ะทีนี้สำคัญตรงนี้ครับผมให้คุณสองคนเลือกใหม่เลือกเบอร์สี่ค่ะเลือกเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์3มีเหตุผลไหมฮะเบอร์3ถ้าเป็นแกะก็ต้องเป็นแกะที่แบบเลี้ยงมาแบบอย่างดีมากนิวซีแลนด์แกะนิวซีแลนด์เขาเป็นแกะนั่นจริงเขาต้องมีแบบสมองฉลาดฉลาดอะไรตำกันแบบแม่ค้าอายไปเลยใช่รสชาตินี่อายไปเลยถ้าเขาเป็นแกะนะแต่คนนี้ยังมีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์อยู่คิดว่าเป็นหมายเลข3ทำไมครับเขาดูบุคลิกอะค่ะดูบุคลิกดูเจ๋ดีแต่ว่าคือเขาตำอร่อยก็อาจจะเป็นแบบมีอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะทำกับข้าวอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาเบอร์สีนี้เขาเป๊ะอะค่ะทฤษฎีเป๊ะหมดเลยแล้วก็ท่าทางก็ได้น่าเสียดายจริงๆสำหรับหมายเลข2ที่จับแกะไม่สำเร็จเช่นกันแต่เดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าหมายเลข3และหมายเลข4ใครกันแน่ที่เป็นแกะปลอมตัวมาในวันนี้เอาล่ะนะครับผมหมายเลข3กับหมายเลข4ครับใครเป็นแม่ค้าขายส้มโอที่แฝงตัวมาหลอกเราแม่ค้าส้มตำในวันนี้ลุกขึ้นมาจานโปรดด้วยจานโปรดด้วยตอนที่เขาตำอร่อยอ่ะลังเลตอนนี้จับไม่ได้เลยอ่ะใช่เป็นคนที่ชอบเนียนมากเป็นคนที่ชอบแล้วแบบว่าถ้าเกิดทำอะไรก็จะทำด้วยใจแล้วก็ชอบจริงๆไม่ได้ว่าส้มตำอย่างเดียวนะคะแม้แต่กับข้าวทุกอย่างเลยทำอร่อยทุกอย่างใช่ใช่เป็นคนทำกับข้าวอร่อยด้วยดูหน้าหมายเลขสองกันครับหลงชื่อสารหลงคนเธอแล้วหลงอะไรสารด้วยสารก็ว่าน้อยอย่างนั้นอย่างนี้เป็นแฟนส้มตำโอ้โหเป็นคนชอบเป็นแม่ค้าส้มโอที่ชอบทานส้มตำพี่แนะนำตัวก่อนดีกว่าค่ะดิฉันพี่ลมชัยศิลปีชีวะนะคะครับผมชื่อร้านสีฟ้าขายส้มโอค่ะขายโดยตรงขายโดยตรงขายมา 4-5 รุ่นแล้วอ่ะขายมาหลายรุ่นแล้วอ่ะค่ะที่ไหนครับผมที่อยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีค่ะโอ้โหนครชัยศรีเลยเคยคิดจะเปิดร้านไหมครับยังโอ้โหเปิดได้เลยนะนี่เรา 3-4 คนการันตีว่าอร่อยจริงอร่อยจริงเออและวันนี้ลอยนวลไปเลยรับเงินรางวัลไปเลยเชิญนั่งก่อนครับผมขอบคุณค่ะคนสุดท้ายแนะนำตัวหน่อยคุณเป็นใครค่ะก็ชื่อพิตินันรัตนวิจิตรนะคะเป็นเจ้าของร้านส้มตำบ้านสวนถนนกะเพรานะคะที่กำลังโด่งดังอยู่ในตอนนี้นะคะ เรามีส้มตำแนวฟิวชั่นแล้วก็มีแนวพื้นบ้านด้วยกว่า100เมนูเลยนะคะโอ้โหแล้วส้มตำถาดที่ร้านเนี่ยจะดังมากค่ะถ้าใครไประยองแล้วไม่ได้ไปที่ร้านเนี่ยกะเพรามาคนละทิศใช่จะไปไม่ถึงนะคะก็โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องโทรจองกันนะคะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะส้มตำที่ร้านเราเนี่ยเรามีสูตรเฉพาะเลยก็คือเราชั่งวัดตวงทุกอย่างแล้วเราก็ไปต้มฆ่าเชื้ออีกทีนึงเพื่อความปลอดภัยด้วยของลูกค้าใช่ค่ะปูทุกตัวเนี่ยเราตัดเล็บออกหมดเลยมีเล็บเหรอครับใช่ค่ะไม่แหลมแหลมใช่ไหมแหลมแหลมขอเชิญที่ร้านได้นะคะโอเคขอบคุณมากครับผมแต่วันนี้ครับแกะของเรารอดตัวไปและจะนำเงินรางวัลไปทานที่ร้านพวกคุณด้วยยินดีกับหมายเลข3ด้วยครับผมต้องขอแสดงความยินดีกับหมายเลข3ด้วยจริงๆครับที่สามารถปลอมตัวได้เนียนจนไม่มีใครจับได้ส่งผลให้การจับแกะในวันนี้ปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จนะครับหัวข้อต่อไปจะเป็นอะไรนั้นสัปดาห์หน้าห้ามพลาดWhat?
ดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ